สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกับ i to mart นะครับใช่ค่ะครับผมเป็นรายการสดเนาะใช่ค่ะวันนี้โอเควันนี้เราจะมาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับก็คืออะไรครับคุณสมัยมากิต้าค่ะเป็นมากิต้า40โวลต์ค่ะ40โวลต์เลยเหรอเราไม่น่าเชื่อว่าตอนนี้มาถึงที่40โวลต์แล้วนะคะครับผมมีตัวอย่างแบตเตอรี่ให้ท่านผู้ชมดูไหมฮะมีค่ะครับวันนี้สินค้าเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยค่ะครับด้านนี้เลยค่ะผมเจอแล้วผมเจอแล้วตัวนี้นี่นะครับเป็นแบตเตอรี่40โวลต์นะครับค่ะทุกท่านตัว40โวลต์จะเริ่มต้นขนาดมิลลิแอมอยู่ที่ 2.5 มิลลิแอมและ 4.0 มิลลิแอมค่ะครับตัวนี้ 2.5 เนาะค่ะ 2.5 มิลลิแอมเนี่ยผมอยากดู4แอมนะท่านผู้ชมได้ค่ะเดี๋ยวดูหน่อย4แอมถือว่า2ตัวนี้น้ำหนักนี้จะใกล้เคียงกันนะคะครับผมดูขนาดนะครับขวามือของผมนี่คือ 2.5 นะครับแล้วก็ซ้ายมือของผมนี่คือ4แอมนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็อยากเทียบกับไอ้ตัว18โวลต์ตัวเก่านะโอ้โหขนาดนี้ถือว่าเดี๋ยวผมเอา18โวลต์ตัวเก่าออกมาให้ดูนะครับ18โวลต์ตัวเก่าเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะฮะเทียบกับ40โวลต์นะครับตัวนี้40โวลต์ 2.5 แอมป์ก่อนนะคะครับขนาดแทบจะเท่ากันเลยนะครับส่วนไอ้ตัว40โวลต์4แอมป์นะครับเป็นตัวนี้ครับตัวใหญ่กว่าครับท่านผู้ชมดูนะครับขนาดก็ต่างกันเล็กน้อยนะครับตัวนี้เนาะนี้เอามาเทียบกันให้ดูนะครับค่ะซึ่ง2ตัวนี้นะคะขนาดแบตของมิลลิแอมป์นี้ก็คือ 2.5 เนี่ยถ้าชาร์จเนี่ยก็ใช้ความเร็วชาร์จอยู่ที่ประมาณ45นาทีค่ะ45นาทีใช่ค่ะความเร็วชาร์จแล้วก็ตัวถ้าเป็นตัว4แอมป์ครับผมค่ะ4มิลลิแอมป์ก็จะราวๆอยู่ที่50นาทีใช่ค่ะเดี๋ยวชาร์จให้ดูหน่อยไหมได้ค่ะชาร์จให้ดูหน่อยโอเคก่อนจะมาชาร์จอันนี้คือเครื่องชาร์จของ40โวลต์นะครับใช่ค่ะ40โวลต์นะครับถ้าเกิดเสียบเข้าไปปุ๊บตัวนี้จะมีไฟแจ้งเตือนสถานะนะคะไฟจะถ้าดูใกล้ๆนะครับมันจะได้ยินเสียงพัดลมด้วยคุณผู้ชมเป็นตัวระบายความร้อนใช่ไหมคะใช่ตัวนี้มันมีระบบระบายความร้อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแบตเตอรี่เต็มเนี่ยมันก็จะมีเสียงได้นะเดี๋ยวเรารอจนแบตเตอรี่เต็มก็จะมีเสียงแบตเตอรี่เนี่ยก็เป็นรุ่นใหม่นะครับไม่สามารถใช้ร่วมกับ18โวลต์ได้แต่ว่ากระซิบนิดนึงมันจะมีพวกอะแดปเตอร์ที่สามารถต่อในอนาคตนะต่อกับเครื่องชาร์จให้พ่วงกับไอ้ตัวใช่แบตเตอรี่ของ18โวลต์ใช่ให้สามารถชาร์จได้นะครับเดี๋ยวผมขอเอาไปวางตรงนี้ก่อนนะโอเคมีคำถามอะไรถามได้เลยนะครับอันนี้เราเปิดที่แบตเตอรี่ก่อนนะคะตัวแบตเตอรี่ก่อนเนาะครับค่ะโอเคซึ่งเห็นได้ชัดเลยก็คือขนาดต่างกันครับผมขนาดต่างกันซึ่งถ้าเปรียบเทียบในตัวของ18โวลต์เนี่ย18โวลต์ถือว่าเล็กครับแต่การใช้งานของ40โวลต์เนี่ยก็จะมีจุดเด่นอีกอย่างนึงใช่ไหมคะใช่ครับการใช้งานของ40โวลต์เนี่ยแน่นอนแรงกว่าแน่นอนครับเพราะว่า40โวลต์เนี่ยให้พลังงานมากกว่า18โวลต์เกือบ2เท่านะครับโดยประมาณแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ตัวไหนก่อนดีค่ะเราเริ่มที่ตัวสว่านเลยดีกว่าค่ะสว่านนะซึ่งสว่านเราเป็นชิ้นแรกเนาะที่ส่วนใหญ่ช่างงาน DIY ต้องมีอะค่ะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มที่สว่านตัว40โวลต์นะครับใครมีคำถามถามได้ตลอดเลยนะครับค่ะครับผมตัวนี้นะครับท่านผู้ชม HP001G นะครับ HP001G เนี่ยเดี๋ยวเราลองมาใส่แบตเตอรี่40โวลต์ดูก่อนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมแบบรีวิวแบบสั้นๆก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวรีวิวยาวๆเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงตัวนี้นะครับที่เห็นหลักๆเลยผมปรับไปที่โหมดน็อตนะครับโหมดขันน็อตตัวนี้ท่านผู้ชมสังเกตไหมมันจะไม่มี1 2 3 4เรียงนะตอนนี้มันจะกลายเป็นระบบอย่างนี้นะครับปรับง่ายใช่ไหมคะเป็นแบบว่าเป็นคลิกอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมดูนะครับตัวเนี้ยทำให้เราปรับแบบมันก็จะโท
ทอร์คมันก็จะสูงขึ้นแต่เราปรับแบบขันเอาแล้วนะมาในยุคดิจิตอลนะครับเป็นอย่างนี้แล้วส่วนตัวทั่วไปก็ปรับโหมด1 2นะครับเกียร์1เกียร์2อันนี้ก็โหมดเจาะนะครับอันนี้ก็โหมดคอร์สนะครับโหมดกระแทกเดี๋ยวผมลองเจาะแซมเปิลให้ดูก่อนแล้วกันครับโหเร็วมากเลยท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมเตรียมไอ้ตัว18โวลต์มาอยากเห็นไหมว่ามันต่างกันขนาดไหนตัวนี้ตัวนี้นะครับนี่คือตัว DHP 483นะครับตัวนี้ขอดอกสว่านหน่อยครับขอดอกสว่านหน่อยครับค่ะสำหรับตัวนี้นะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่141นิวตันเมตรค่ะตัวนี้141เลยใช่ค่ะ141นิวตันเมตรแล้วก็ถ้าน้ำหนักเครื่องเปล่านะคะจะอยู่ที่ประมาณ2กิโล2กิโลนะครับใช่ค่ะคือค่อนข้างที่จะใหญ่ถือว่าใหญ่ครับผมเลยตัวนี้นะครับตัวนี้40โวลต์มากีต้านะครับมอเตอร์เป็นบัสเลสนะครับแล้วก็มีตัวคลิปตัวนี้มาให้สามารถใส่ดอกไขควงได้นะครับความเร็วรอบสูงสุดอยู่ที่ 39,000 รอบต่อนาทีเลยนะคะตัวนี้โอเคเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกันดูนะครับผมจะใช้เกียร์2ทั้งคู่นะครับแล้วก็ไปโหมดเจาะทั้งคู่เนาะเท่ากันอันนี้ผมจะลองเจาะนะครับ1 2 3นี่นะครับลองอีกครั้งนะค่ะความต่างของ18โวลต์กับ40โวลต์นะครับค่อนข้างต่างกันเหมือนกันนะครับสำหรับฟิลลิ่งน้ำหนักมันจะให้พละกำลังที่สูงพอสมควรเลยเฉลี่ยแล้วก็ครึ่งหนึ่งอะโดยประมาณนะครับสำหรับตัวนี้นะขนาดก็ต่างกันประมาณนี้นะโอเคแต่แรงกว่าให้กำลังมากกว่านั่นเองตัวนี้นี่เปิดราคามาเท่าไหร่น้องใหม่ตัวนี้เปิดราคามาที่ไม่แพงด้วยค่ะครับผมตอนนี้เปิดราคาอยู่ที่เครื่องเปล่านะคะเครื่องเปล่าเลยเปิดราคาอยู่ที่ 7,320 บาท 7,320 บาทใช่ค่ะได้อะไรมั่ง 7,320 บาทนะคะก็จะแกะกล่องให้ดูเลยค่ะอุปกรณ์ในกล่องเดี๋ยวเราให้ดูเลยอุปกรณ์ในกล่องนะคะครับผมขอดูกล่องมันหน่อยครับและถ้ารวมเซตแบตนะคะก็คือตอนนี้แบตเตอรี่เรามีอยู่ทั้งหมด3เซตอ๋อ3รูปแบบใช่ค่ะ3เซตนะคะ3รูปแบบเดี๋ยวขอดูแบตเตอรี่แบบแรกหน่อยครับค่ะตัวนี้นะคะก็คือตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะคะตัว4Mนะคะตัว 4Mแบตเตอรี่1ก้อนแล้วก็แท่นชาร์จ1อันนะคะดูราคาใช่ค่ะราคาอยู่ที่ 8,500 บาทครับก็จะได้แบบ 4A 1ก้อนเป็นอย่างนี้เนาะใช่ค่ะแบบ 4A 1ก้อนอย่างนี้นะครับแล้วก็แท่นชาร์จ1อันราคาอยู่เท่าไหร่นะ 8,500 บาทค่ะ 8,500 บาทใช่ค่ะโอเคราคาเปิดตัวมานะครับถ้าซื้อในไลน์นี้นะวันนี้มีแถมตลับเมตรตัวนี้ด้วยว้าวแฟนพันธุ์แท้มาฮิต้าห้ามพลาดนะครับเป็นตลับเมตรแม่เหล็กโอเคสำหรับชุดนี้อ่ะเดี๋ยวผมขอแบตไปชุดที่สองอ่ะแบตเตอรี่อ่ะชุดที่สองนะคะก็คือจะเป็นตัวอีกเซตก็จะเป็นตัว 2.5A ค่ะ 2.5A ใช่ค่ะ 2.5A 2ก้อนค่ะขอดูหน่อย 2.5A 2ก้อนมาพร้อมกับกล่องค่ะกล่องเครื่องมืออย่างนี้นะ2ก้อน2ก้อนครับกับแท่นชาร์จ1ชิ้นนะคะมาพร้อมกับกล่องเครื่องมือด้วยค่ะครับผมโอเคราคาอยู่ที่ 12,000 บาท 12,000 บาทนะครับใช่แล้วก็เซตสุดท้ายก็คือ 4.0 มิลลิแอมป์2ก้อนครับขอดูหน่อยครับทั้งกล่องเลยทั้งกล่องเลยครับ 4.0 2ก้อนนะคะพร้อมกับแท่นชาร์จแล้วก็กล่องเครื่องมือค่ะกล่องก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับใช่ค่ะทั้งเซตอยู่ที่ 14,000 บาทค่ะ 14,000 ใช่ค่ะอ๋อไม่แพงค่ะครับผมเท่ากับคือระยะเวลาก็นานเครื่องก็แรงแน่นอนค่ะตัวนี้ใช่เทคโนโลยีจัดเต็มนะไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะรับไปหน่อยครับอ่
เดี๋ยวเรามาดูกล่องสว่านครับรุ่นนี้นะครับ HP 001ราคาเท่าไหร่นะครับราคาอยู่ที่ 7,320 บาทอันนี้คือได้ทั้งกล่องนะคะได้กล่องก็คุ้มนะครับท่านผู้ชมปกติที่เราเห็น18โวลต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล่องกระดาษใช่ไหมคะใช่ครับแต่ตัวนี้40โวลต์ของเราได้ทั้งกล่องเลยในกล่องก็จะมีก็จะเป็นตัวเครื่องนะคะครับผมตัวเครื่องแล้วก็ตัวมีมือจับนะครับมือจับค่อนข้างยาวตัวนี้มือจับแล้วก็เหล็กกำหนดระยะนะคะครับผมมือจับจะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าใส่ก็ยาวแล้วก็ตัววัดระยะตัวนี้ใส่โอเคครับผมแรงบิดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับน้องไม้141นิวตันเมตรค่ะ141ครับผมใช่ค่ะใหญ่จริงๆครับ141เนี่ยจากการทดสอบกับไม้เมื่อกี้เทสแค่แป๊บเดียวแค่นั้นเองค่ะใช่อ่ะโอเคเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ได้ใส่ต้องถอดโอเคครับอ่ะเรามาดูตัวต่อไปเลยดีกว่าพละกำลังเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วเนาะตัวต่อไปเป็นตัวไหนครับผมตัวต่อไปเป็นเครื่องเจียเครื่องเจียครับเครื่องเจียแค่40โวลต์ตอนนี้มีอยู่2รุ่นค่ะ2รุ่นนะใช่ค่ะ2รุ่นนี้เลยตัวนี้นะครับเครื่องเจียใช่ค่ะ40โวลต์เนี่ยท่านผู้ชมสังเกตมันจะมีสัญลักษณ์ว่า XGT นะครับ XGT เนี่ยหมายถึงว่าไอตัวใช้40โวลต์นะครับค่ะโอเค2ตัวนี้นะคะก็คือได้แก่รุ่นGA027G นะคะ GA027G เนี่ยจะเป็นรุ่นที่สูงกว่าครับราคาอยู่ที่ 7,000 บาทครับผมซึ่งแตกต่างกับตัวนี้ยังไงตัวนี้เป็นรุ่น GA006 นะคะราคาเท่าไหร่ราคา 4,890 ค่ะ 4,890 เองนะครับครับ2ตัวนี้2ตัวนี้ต่างกันยังไงต่างกันก็คือว่าตัวนี้จะเป็นสวิตช์สวิตช์บีบนะสวิตช์บีบเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูตัวนี้เป็นสวิตช์บีบนะครับใช่ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ใส่นะแล้วก็มีระบบเบรกนะครับมอเตอร์เป็น BL เนี่ยมอเตอร์เป็น BL ทั้งคู่นะครับตัวนี้มอเตอร์เป็น BL ทั้งคู่แล้วก็ปรับค่ะปรับรอบได้ตัวนี้ปรับรอบได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองตัวนี้ให้ดูก่อนดีกว่าครับถอดแบตให้หน่อยครับค่ะโอเคครับเดี๋ยวขอเซตก่อนนะคะอันนี้ยังไม่ได้เสียมันจะปรับรอบได้ตรงนี้นะครับอันนี้ยังหมุนอยู่นะแต่ถ้าเพิ่มรอบตอนที่รอบจับสุดๆเนี่ยโอ้มีซอฟต์สตาร์ทด้วยครับท่านผู้ชมคือแบบไม่มีกระตุกเลยนะตอนที่เครื่องมันจะค่อยๆหลันปึ๊บไม่มีสายอย่างนี้เลยแต่ว่าเบรกก็คือเบรกตัวนี้เทคโนโลยีจัดเต็มมากนี่จะบอกว่ามีตัวนี้ด้วยครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นซ็อกเก็ตสำหรับใส่บลูทูธในอนาคตนะครับครับผมกล้องแผ่นปั๊บอีกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีชิปเซ็ตมาขายเพิ่มเติมเนาะโอเคค่ะดูตัวนี้มั้ง 7,000 บาทนะคะตัวนี้ตัว 7,000 บาท 7,000 บาทใช่ค่ะครับผมและอีกตัวนะคะ 4,890 บาทค่ะตัวนี้ก็ทั่วไปเลยรันในระบบตัวนี้จะไม่มีระบบเบรกนะครับก็คือหมุนแล้วก็มันก็จะปล่อยไหลอย่างนี้แต่ว่าตัวด้ามจับเนี่ยสลิมพอสมควรสำหรับ40โวลต์ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ความเร็วรอบสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 8,500 รอบต่อนาทีนะคะครับแล้วก็น้ำหนักโดยรวมถ้าพร้อมกับแบตเตอรี่เนี่ยก็ประมาณ3กิโลกว่านิดๆค่ะ3กิโลกว่าเนาะใช่ค่ะโอเคครับผมอ่ะไปดูตัวต่อไปเลยดีกว่าอ่ะตัวต่อไปก็คือโรตารี่ค่ะโรตารี่สว่านโรตารี่นะครับใช่ค่ะโอเคครับสว่านโรตารี่เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้รุ่น HR006 นะคะตัวนี้ครับผมตัวนี้มีอะไรพิเศษครับอันนี้ไม่ได้เสียนะครับปรับรอบได้ครับผมสามารถปรับรอบให้เจาะแบบเบาๆได้อันนี้โหมดหมุนธรรมดาเจาะกระแทกและนี้โหมดสกัดนะครับมันสามารถสกัดแรงแล้วก็ไปสกัดเบาได้นะครับมีช็อคด้วยครับท่านผู้ชมตัวนี้
เดี๋ยวผมจะสั่นให้ดูอย่างนี้ระบบ AVT ของเขากันใช่กันความเมื่อยล้าของมือครับผมกันความเมื่อยแล้วยังมีตัวคลิกอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะสะดวกนะเวลาแบบเงี้ยอ๋อก็คือทิ้งไว้แบบนี้เลยใช่ไหมคะใช่ทิ้งไว้ปุ๊บพอจะใช้ก็ปุ๊บอย่างเงี้ยครับมันจะมีตัวแขวนให้นะสำหรับตัวนี้ก็ค่อนข้างสะดวกดีครับพละกำลังก็เหลือตัวเลยสำหรับมืออาชีพเนาะน้ำหนักก็ไม่ได้ต่างกับพวก18โวลต์เท่าไหร่นะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้นะคะก็ความเร็วรอบอยู่ที่ 5,000 รอบต่อนาทีครับค่ะเป็นรุ่น HR002 นะคะราคาเท่าไหร่ตัวเนี้ยราคาตัวนี้ราคา 11,490 บาทค่ะ 11,490 490นะครับผมอ๋อโอเคครับผมโอเคครับจบไปเนาะสำหรับสวรรค์ลอตเตอรี่ใครมีคำถามถามมาได้ตลอดเลยนะครับถามว่าโอเคครับตัวต่อไปเลยอีกตัวนึงเมื่อกี้เราข้ามไปเนาะจากสว่านก็คือไขควงค่ะเราลืมไขควงไขควงใช่มีสว่านก็ต้องมีไขควงด้วยครับผมเจาะไปแล้วก็ต้องขันออกมานะคะตัวนี้ตัวนี้นะครับ Impact Diver นะครับค่ะไขควงไขควงตัวนี้ความเจ๋งของมันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมให้ดูปึ๊บใส่บัตรตัวนี้โหมดมีเยอะมากครับเมื่อกี้ผมยังเล่นไม่หมดนะมันเพิ่งมาใหม่ผมดูคร่าวๆเนี่ยมีประมาณถ้าดูคร่าวๆเนี่ยมีประมาณ8ละ8โหมดละ1 2 3มันเยอะมากเมื่อกี้ยังเล่นไม่หมดนะครับแต่เดี๋ยวจะมารีวิวละเอียดอีกทีเนาะนี่ครับซึ่งตอนนี้เรามาให้เห็นรูปลักษณ์ก่อนเนาะรูปลักษณ์ก่อนมีน่าจะมีประมาณ8โหมดอะซึ่งเป็นโหมดที่เยอะที่สุดเลยตอนนี้ครับค่ะแล้วตัวก็เล็กพอสมควรเดี๋ยวลองขันให้ดูดีกว่าขอเกลียวปล่อยหน่อยครับเกลียวปล่อยค่ะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่ 5,780 บาทนะคะตัวนี้แรงบิดอยู่ที่เท่าไหร่จำได้ไหมแรงบิดตัวนี้แรงบิดจะอยู่ที่สูงสุดอยู่ที่1จำได้ไหมจำได้ไหมจำไม่ได้อยู่ที่220นิวตันเลยนะคะตัวนี้220นิวตันเลยเหรอต้องค่ะโอ้โหจิ๋วแต่แจ๋วนะคะตัวนี้ตัวแค่นี้นะครับแรงบิด220นะครับใช่ค่ะครับผม220นิวตันเลยราคาแค่ 5,780 บาทตัวเล็กมากมอเตอร์ก็เป็นบัสเลทนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวรอเกียวปล่อยสักครู่นะครับผมอ๋อโอเคครับเจอแล้วเจอแล้วน้ำหนักเล็กอยู่ที่1.7 กิโลกรัมนะคะตัวนี้ 1.7 นะใช่ค่ะถ้าใส่แบตเตอรี่เข้าไปก็ประมาณ2กิโลค่ะอ๋อครับผมอ่ะลองทดลองการใช้งานได้เลยค่ะโอเคผมจะใช้โหมดที่เจาะแรงที่สุดนะครับแทบไม่ได้กดแรงจริงๆครับท่านผู้ชมใช่ไหมคะน้องไมค์ลองเจาะไหมเจาะเป็นป่ะครับเดี๋ยวให้คุณสมายครับอันนี้เขาก็ไม่เคยเจาะผู้หญิงจะใช้ได้ไหมนะคะครับผมอันนี้ต้องขออภัยนะคะต้องกดไปครับเริ่มใหม่นะคะครับโอ้โหแรงจริงๆครับท่านผู้ชมไฟก็เหมือนไฟเซนอนมี2อันครับผมอ๋อมีไฟใช่มีโหมดด้วยมีโหมดออโต้โหมดเดี๋ยวลองโหมดออโต้ดูครับตัวนี้มันจะค่อยๆหมุนเนาะทอร์กมันรอบกับทอร์กมันจะสัมพันธ์กันนะครับเมื่อกี้คือแรงสุดใช่มั้ยคะใช่เมื่อกี้โหมดแบบแรงสุดเลยนะครับเดี๋ยวผมลองก่อนตัวนี้ผมก็ไม่เคยลองโอ้สมมุติไหมคะตัวนี้ตัวนี้ต้องแรงใช่ใช่เดี๋ยวต้องไม่อ่านคู่มือก่อนอันนี้ผมยังไม่ได้อ่านละเอียดว่าโหมดนี้มันคือโหมดอะไรนะครับอันนี้ลองปรับโหมดมั่วๆให้ท่านผู้ชมดูก่อนนะอันนี้เรามารีวิวแบบว่าเป็นแบบครั้งแรกเลยเพิ่งเข้าปุ๊บแล้วก็จับมาเลยเนาะใช่ค่ะโอเคครับอ่ะไปที่ตัวต่อไปดีกว่าตัวต่อไปก็คือตัวเลื่อยวงเดือนเลื่อยวงเดือนนะครับตัวนี้มีอยู่2รุ่นด้วยกันนะคะก็คือรุ่น HS004 กับ HS006 ค่ะครับผมเอาต้องขออภัย HS003 กับ HS004 2ตัวนี้แตกต่างกันมีความแตกต่างนะมีความแตกต่างกันนะคะให้ดูนะครับโชว์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้เลื่อยวงเดือนของ Makita รุ่นใหม่เนี่ยทำออกมาได้เหนือชั้นจริงๆครับ1ที่แตกต่างเห็นชัดๆเลยเสื้อตรงนี้นะครับที่มันเป็นสีเงินเนี่ยเป็นแมกนีเซียมนะครับวัสดุเป็นแมกนีเซียมทั้งหมดแมกนีเซียมเนี่ยคุณสมบัติมันจะทำให้ตัวเลื่อยเบาขึ้น
แล้วแข็งแรงนะครับแข็งแรงกว่าอลูมิเนียมแต่เบากว่านะครับแล้วก็จุดที่2ตัวเนี้ยเหมือนกันเกือบหมดแต่แตกต่างกันที่ตัวนี้ครับมีรางครับผมมีร่องเอาไว้สไลด์กับรางเหมือนตัวเลื่อยรางอ๋อเลื่อยรางของ SP 6000ใช่ของ Makita นี่แหละจะเป็นรางนะครับแล้วก็สำหรับไอ้ตัวนี้ก็เป็นเลื่อยวงเดือนปกติเนาะโอเคมันก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวให้ดูฟังเสียงหน่อยดีกว่าจากที่ดูนะครับมีซอฟต์สตาร์ทแน่นอนมีซอฟต์สตาร์ทมีเบรกด้วยนะครับมอเตอร์เป็นบัสเลทนะครับก็ครบอะตัวเนี้ยอารมณ์แบบจัดเทคโนโลยีมาเต็มเลยแล้วไอ้ตรงไกด์ตรงเนี้ยก็มีเลขแบบชัดเจนเลยครับคุณผู้ชมสูงสุด45องศานะคะใช่น้ำหนักก็พอๆกับตัว18โวลต์แรงดีจริงๆโอเคอ่ะต่อตัวนี้ก็เหมือนกันแต่ตัวนี้จะแตกต่างกันที่รางนะขอรางหน่อยดีกว่าครับขอรางหน่อยรางค่ะรางสองตัวนี้ความเร็วรอบสูงสุดอยู่ที่ 6,000 รอบต่อนาทีนะคะครับผมค่ะโอเคเดี๋ยวปรับหน่อยรางตัวนี้ก็ใช้ร่วมกับตัว SP 6,000 นะครับมันก็สามารถต่อเข้ากับรางได้เลยตัวนี้ต้องยกไกด์ตรงนี้มาหน่อยปึ๊บแล้วก็ไถตรงนี้ได้เลยเนี่ยครับมันเหมือนไม้บรรทัดอะครับใช้งานปึ๊บแล้วก็ตัดปื๊ดตัดไม้ยังไงก็ใช้ได้ทันทีเลยปกติใช่ปกติมันจะต้องซื้อเลื่อยแยกต่างหากนะสำหรับเลื่อยรางพวกเนี้ยแต่ตอนนี้มันดีไซน์แบบยังไงอะอินทิเกรตการดีไซน์เข้ามาด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าฉลาดมากเลยการดีไซน์แบบนี้นะครับตัวนี้ราคาไม่แพงค่ะเท่าไหร่ตัวนี้ถ้าเป็นตัวที่ HR003 นะคะคอยู่ที่ 8,940 บาทนะคะตัวนี้นะใช่ค่ะตัวนี้ 8,940 บาทใช่ค่ะตัวนี้ล่ะครับตัวนี้ห่างกันไม่มากครับเท่าไหร่เอ่ยพันนิดค่ะ 11,180 บาท 11,180 ใช่ค่ะถ้าใครที่มีรางสไลด์อยู่แล้วครับก็เป็นตัวนี้แนะนำตัวนี้เนาะใช่ค่ะโอเคครับผมอ่ะตัวต่อไปครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาสุดท้ายค่ะสุดท้ายเนาะใครที่กำลังมองหาตัวนี้ตัวนี้นะครับเลื่อยชักค่ะมีที่ห้อยมาเหมือนเดิมนะครับก็สามารถห้อยได้ปึ๊บใส่ใบได้ทั้งหมดน้ำหนักกำลังดีครับท่านผู้ชมแล้วมีตัวตั้งด้วยตัวนี้นี่สามารถวางตั้งได้เป็นการออกแบบที่ฉลาดพอสมควรเลยครับเดี๋ยวผมลองตัดให้ดูก่อนนะขออนุญาตน้องไมนิกไปครับผมโอ้โหกำลังนี้เหลือเฟือครับตัดเลยตัดเลยชับชับตัดได้เร็วจริงๆครับท่านผู้ชมอ่ะลองอีกทีมันเลยนี่แค่ไม้นะคะครับผมไม้เนาะโอ้โหปิวไปนู่นแล้วตัดได้เร็วพอสมควรครับคือพลังตัว40โวลต์เนี่ยกำลังมันจะสูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแบบเรื่องของพวกเครื่องที่ต้องใช้กำลังสูงๆเนี่ยตัว40โวลต์นี่มันก็จะเหมาะสมนะครับอย่างพวกโรตารี่หรือว่าพวกเลื่อยชักพวกเนี่ยที่ต้องการพลังงานสูงๆเนาะค่ะเสริมอีกนิดครับ Makita เนี่ยเขาดีไซน์แบตเตอรี่ใหม่เนี่ยนับว่าแบบเบามากเลย40โวลต์อะถ้าใครเคยเห็นอีกยี่ห้อหนึ่ง50กว่าโวลต์เนี่ยก้อนเบอร์เริ่มเลยใช่ค่ะก้อนเบอร์เริ่มเลยแต่ตัวเนี้ยมันพอๆกับตัว18โวลต์เลยท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ได้หนักแต่ไม่หนักนะคะตัวนี้ครับผมโอเคครับสำหรับใครมีคำถามก็ถามมาได้นะครับผมโอเคแต่เราลองเรียงซีรีส์มั้ยคะเรียงซีรีส์ครับเดี๋ยวผมลองให้ดูค่ะรีเช็คอีกสักหน่อยจำราคาได้ไหมจำได้ค่ะจำได้นะตัวนี้ครับตัวเปล่าราคาเท่าไหร่ตัวนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ 7,000 บาทถ้วนค่ะ 7,000 บาทถ้วนนะครับโอเคตัวที่2ตัวนี้ล่ะครับ
ตัวนี้อยู่ที่7เปิดโพยได้ค่ะตัวนี้อยู่ที่ 5,780 บาทค่ะอ๋อตัวนี้ถูกกว่าสว่านนะครับ Impact Driver ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนตัวที่3ค่ะอ่ะโรตารี่ตัวเท่าไหร่ครับโรตารี่ตัวนี้อยู่ที่ 11,450 บาทค่ะ 11,450 นะครับใช่ค่ะโอเคเครื่องเจียเครื่องเจียตัวท็อปครับเครื่องเจียตัวนี้ตัวท็อปอยู่ที่ 7,000 บาทถ้วนค่ะเฮ้ยตัวท็อปนะตัวท็อปตัวท็อปเลยตัวสวิตช์บีบล่างอะค่ะครับ GA027G นะโอเคแหมราคาถูกอ่ะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ 4,890 บาทค่ะ 4,890 นะครับโอเคแล้วเลื่อยวงเดือนครับตัวนี้ที่ไม่มีรางใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้ 8,940 บาทค่ะ 8,940 นะครับค่ะโอเคแล้วก็ตัวที่มีรางนะคะตัวที่มีรางนะครับ 11,180 บาทค่ะ 11,180 นะครับค่ะโอเคครับสุดท้ายครับสุดท้ายตัวเลื่อยชักนะคะเลื่อยชักครับตัวนี้เลื่อยชักอยู่ที่ 8,000 ขออภัยค่ะตัวนี้อยู่ที่ 6,840 บาทค่ะ 6,840 โอเคครับผมส่วนแบตเตอรี่ก็ผมจำได้ชุดละ 8,500 บาทได้แบบ 4Aแบต 4A 1ก้อนแท่นชาร์จนะคะครับแล้วก็แท่นชาร์จนะครับใช่ค่ะตัวกล่องจะเป็นกล่องกระดาษครับะะผมก็เอาตัวราคาตัวเปล่าไปบวกกับ 8,500 ใช่ค่ะครับค่ะแล้วก็อีก2เซตก็จะคือเป็นเซต 2.5 แอมป์ครับค่ะ2ก้อนครับผมมาพร้อมกับกล่องเครื่องมือใช่แล้วก็ตัวเซตตัว 2.5 แอมป์จะอยู่ที่ 12,000 แล้วก็ตัว 4 แอมป์นะคะอยู่ที่ 14,000 ค่ะครับผมค่ะโอเคงั้นวันนี้สำหรับ40โวลต์ก็ประมาณนี้สำหรับของที่เข้ามานะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อกับทางเราได้นะครับส่งทั่วประเทศเนาะได้ค่ะแล้วก็สำหรับหน้าร้านเชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะก็สามารถเข้ามาดูสินค้าได้ที่เชียงใหม่ค่ะใช่เข้ามาดูก่อนได้นะคะซื้อในไลฟ์นี้นะครับถ้าแจ้งจากทางแอดมินก็จะมีตลับเมตรแถมให้นะครับวันนี้พิเศษให้ไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ไลฟ์นี้แล้วกันว่าราคาทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่เนาะเผื่อไปดูกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมสิโรจน์และน้องไมค์ค่ะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับค่ะครั้งหน้าพบกันสวัสดีครับครับผม